สวัสดีครับพบกับช่องฮูแมงงกสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการปล่อยว่าวเล่นชิวๆกันนะครับเป็นว่าวจุฬาที่เราได้ทำแข่งกับพี่โอมใน EP ที่แล้วที่พี่โอมโกรธผมนะครับอ้าวตอนนี้ติดมือ เดี๋ยวแป๊บนึงแสงทองเดี๋ยวให้คุณแสงทองเป็นคนปล่อยนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับคนปล่อยแต่ละคนนี่โอ้โหผมนี่ปวดหัวแทนเลยเอาพร้อมยังแสงทองมาปล่อยเอาชิวจริงนะครับแสงทองเล่นบ้าครับโอ้แสงทองเล่นบ้าต้านลมไม่ค่อยไหวนะครับว่ามันเล็กไงชนเลยครับผมมันไม่หลบรถชนเลยดูครับเชือกมันบางปล่อยแบบนี้ก็ได้เนี่ยค่อยๆปล่อยมึงไม่ต้องดึงอะไรมากไอ้แสงทองโอ้ยปล่อยว่าวก็ยังไม่เป็นมีเมียไม่ต้องสอนไหมเนี่ยมีเมียต้องสอนอ่ะเล่นนี้ดีกว่าหาว่าเล่นนี้ดีกว่าไอ้ท้องเนี่ยอย่าต้องปล่อยสูงละเล่นเนี่ยปลอดภัยกว่าไปไปไปแค่ว่าคิงเหมาะกับการเล่นนี้ดีกว่านะเล่นแบบนี ว่าวอีนี่เหมาะกับละอ่อนละอ่อนเล่นเนาะทำละอ่อนเล่นใช่ป่ะเหมาะให้กับทำให้กับเด็กเล่นนะครับผมแต่ดูสภาพไอ้ท้องนี่ไม่ใช่เด็กแล้วมองเหมือนเจ้าของไงพอแล้วเหรอพี่แสงทองพอแล้วป่ะใกล้แล้วป่ะใกล้แล้วใกล้แล้วป่ะน้องน้อยใกล้ป่ะโอ้แหงแล้วดึงนะดึงเขาออกเลยเนี่ยสงสารจริงๆนะครับเก็บไอ้ท้องไปปิดไปพอแล้วอ้าวเมื่อกี้แม่งตอนนี้ฮะได้เก็บคลิปว่าวพี่โอมนะครับผมแม่งมันปล่อยรถว่าวมันไปตกที่ไหนนะแสงทองกางกันแน่มั้งเหรอเดี๋ยวแม่จะเตรียมเป้าดูครับเป้าพี่โอมจริงมาแล้วครับโอเคครับผมท่านผู้ชมก็คลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูมิแมงงกเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปทำว่าวอะไรหรือว่าจะไปเล่นว่าวอะไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ